รอจะพลิกไฟอยู่แบบนี้เหมือนจักจะลงมาสูงกว่ายอดตึกไม่มากจะสังเกตได้ว่ากระพริบแล้วดับไม่มีการกระพริบแสงตลอดเวลาสัญญาณเป็นรหัสแต่ว่าไม่สามารถไปรหัสได้จริงๆโปรเจกต์ UFO ชุมแสงเคยทำการใช้แค่เครื่องเล่นเทปที่ใช้ระบบ FM AM ก็สามารถติดต่อได้ลักษณะการติดต่อลงมาจะเป็นการสื่อสารโดยภาษาอังกฤษทั้งหมดครั้งนี้อาจจะมีวาระของเขาไม่เคยจอดนิ่งนานขนาดนี้ไปแล้วนะ